ที่มอบรางวัลให้ตื่นเต้นต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าพูดไม่ค่อยเก่งอาจจะมีผิดพลาดบ้างพอดูวิธีทัศน์แล้วจะรู้สึกว่ามันจะเวอร์กว่าชีวิตจริงจะขอบอกไว้นิดนึงว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าในวิธีทัศน์ค่ะจริงหมอก็ทำงานที่หมอทำตามปกติทุกวันจะมีคุณหมออีกหลายท่านที่หมอคิดว่าในประเทศไทยทำงานเหมือนกับหมอเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยออกสื่อก็เลยอาจจะไม่มีคนรู้ค่ะอันนี้สิ่งที่จะมาพูดวันนี้ก็คืออยากจะมาขอบคุณคนที่ทำให้หมอได้รับรางวัลในวันนี้นะคะท่านแรกก็ต้องขอบคุณคุณพ่อมาด้วยคือหมอรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยพอเราโตมาเนี่ยสิ่งที่เราอยู่เนี่ยเป็นอย่างตอนนี้หมอรู้สึกว่า40กว่าแล้วค่ะเป็นช่วงของการใช้ชีวิตต้องขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเรามาสอนเรามาจนเราสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ช่วงนี้ก็เป็นการใช้ชีวิตใช้เสบียงที่พ่อแม่สร้างมาให้เราที่บ้านไม่ได้ฐานะร่ำรวยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนก็คือพ่อสามารถส่งเรียนหนังสือได้ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยที่บ้านขายยาพ่อสอบปัดยาเมื่อก่อนเนาะไม่ได้เป็นเภสัชอะค่ะแล้วก็จำได้ว่าพ่อจะปลุกไปช่วยขายยาตั้งแต่ตีห้าตอนนั้นก็แบบจะตื่นไปทำไมเนี่ยแต่ว่าไม่ตื่นก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าพ่อปลุกก็ต้องไปช่วยพ่อนับเม็ดยาแล้วก็ทอนเงินค่าเวลาเข้ามาซื้อสมัยก่อนก็จะมีมาซื้อจากบ้านนอกค่ะเข้ามาซื้อพารา100เม็ดซื้อยาอะไรค่ะแล้วก็หน้าที่นับเคยไปกินข้าวอยู่ตอนนั้นจำได้เลยกินข้าวอยู่แล้วก็มีคนมาซื้อลูกอมฮอนบาทนึงน้องๆซื้อฮอนบาทนึงก็หยิบปีนเก้าอี้หยิบลูกฮอนลูกอมฮอนในกระป๋อง3เม็ดบาทนึงจะมากินข้าวครั้งที่2น้องๆพารา10เม็ดบาทนึงมังปลาจำไม่ได้แล้วตอนนั้นก็ตั้งแต่นั้นก็เลยจำไว้ในสมองว่าอยากทำงานอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องลุกแล้วได้ครั้งละบาทอยากทำงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานประจำอะค่ะก็เลยพอโตมาเรียนที่เตรียมอุดมก็เลยตั้งใจว่าอ่ะเพื่อนบอกสอบหมอไหมทำงานแล้วมีเงินเดือนนะบอกก็ดีนะก็ได้เป็นรายเดือนไม่ต้องลุกทีละบาทตอนนี้กลายเป็นว่านอนอยู่ตีสามก็ต้องลุกไปผ่าตัดหนักกว่าบาทนั่นเองค่ะแล้วก็คนที่สองก็คือต้องขอบคุณอาจารย์ประชาชยาพรมอาจารย์ประชาเป็นอาจารย์ประสาทศัลยแพทย์ที่อยู่ที่ยะลาคนแรกค่ะแล้วก็อยู่ตอนนั้นขาดแคลนกว่าที่หมออยู่อีกซึ่งหมอคิดว่ารางวัลนี้อาจารย์ประชาก็ควรจะได้แต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีสื่อ แจนประชาเป็นคนที่สอนหมอให้รู้จักคำว่าประสาทศัลยแพทย์ต้องขอเล่าก่อนว่าการเรียนหมอ6ปีในโรงเรียนแพทย์เนี่ยวิชาประสาทศัลยแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าหอคอยงาช้างคือนักศึกษาแพทย์แทบจะไม่ได้แตะเลยใน6ปีที่เราเรียนทั้งหมดเราผ่านประสาทศัลยแพทย์แค่2อาทิตย์ใช่ไหมคะอาจารย์วิชัยแล้วก็ตอนเรียนที่รามาเนี่ยเราจะมองฟิวผ่าตัดเนี่ยสมมติห้องผ่าตัดอยู่ตรงนี้เราจะขึ้นไปชั้น3มองผ่านกระจกหมอก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการผ่าตัดที่ไกลตัวมากหมอไม่สามารถเอื้อมถึงแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กพอไปช่วยอาจารย์ผ่าตัดอย่างอื่นเช่นผ่าตัดทั่วไปดังนั้นทุกสาแพทย์จะเข้าได้อาจารย์ก็จะบอกเป็นคิวนันทกายแล้วเหรอออกไปตัวก็เล็กดึงก็ไม่มีแรงหมอก็ได้หนูก็แอบไปนอนก็แล้วกันตอนนั้นการผ่าตัดก็จะเกรดของวิชาศัลยกรรมก็จะได้เกรดแบบเกือบตกอะค่ะด้วยความที่โดดเรียนบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้เรียนพอจบมาอยู่ที่ยะลาอาจารย์ประชาก็บอกว่าสนใจด้านสมองนี่ตอนนั้นตั้งใจว่าจะไปเรียนอายุรแพทย์สมองโดยที่นี่เกี่ยวกับผ่าตัดแต่ในใจก็ยังอยากจะผ่าตัดอยู่อาจารย์ประชาบอกมาช่วยผมผ่าตัดก็ตั้งแต่ไปช่วยดูอาจารย์ประชาไปช่วยเราคนไข้กันไปช่วยผ่าตัดจนอาจารย์ประชาเริ่มให้ผ่าตัดเองอาจารย์ก็ปูผ้าเขียวปูผ้าในห้องผ่าตัดค่ะแล้วอาจารย์ก็นอนทำไปมีอะไรตามผมจนอาจารย์ก็เริ่มออกไปนอนนอกห้อง
บางทีให้พยาบาลไปปลุกบอกว่าสมองบวมนะพยาบาลก็ทำไงดีหมออาจารย์ไม่ตื่นพยาบาลที่รู้ใจก็บอกว่าหยิกหัวแม่ตีนถ้าคุณไม่สนนะไปหยิกไรพอหยิกปุ๊บอาจารย์ประชาก็ลุกขึ้นมาอ้าวบวมเหรอเราก็อาจารย์ก็ไปนอนต่อก็ทำกันเสร็จแต่คนไข้ก็เรียบร้อยดีค่ะอาจารย์ประชาก็เป็นบุคคลที่ให้ตัดสินใจว่าไปเรียนประสาทสัญญาแพทย์แล้วก็เป็นบุคคลที่ตั้งใจให้ว่าถ้าหมอเรียนจบหมอจะกลับมาช่วยงานที่ยะลาสมัยนั้นการเรียนประสาทสัญญาแพทย์ก็ยากเพราะว่าเขาไม่ค่อยรับผู้หญิงต้องขอขอบคุณบุคคลกลุ่มที่สามคืออาจารย์ที่รามาธิบดีที่รับหมอเรียนมีอาจารย์ศิระวิทยารัตเวศเป็นต้นแบบที่สอนหมอจะมีอาจารย์ประเสริฐสัมวิวัฒน์ที่รับหมอเรียนอาจารย์บอกว่าเราไม่เคยรับผู้หญิงนะเคยรับไปคนนึงแต่ว่าเรียนไม่ได้ต้องไปเรียนแผนกอื่นถ้าผมรับหมอแล้วหมอเรียนไม่ได้หมอจะยอมไปเรียนแผนกอื่นไหมในใจตอนนั้นคือยังไงก็ได้ค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะอาจารย์บอกว่าไม่ได้อาบน้ำสองวันด้วยนะทำได้ไหมบอกว่าได้ค่ะอาจารย์บอกว่าชุดชั้นในก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะสามวันได้ค่ะมันคือยังไงก็ได้หาให้ได้เรียนสุดท้ายก็เรียนได้จนจบค่ะพอเรียนจบอาจารย์ก็ชวนเป็นอาจารย์ต่อที่รามาธิบดีแต่บอกอาจารย์ว่าขอกลับมาใช้ทุนเพราะอยากจะกลับมาช่วยอาจารย์ประชาต่อแล้วก็ตอนนั้นใช้ทุนก็ล้านหนึ่งไม่อยากกินใจพ่อแม่ค่ะแต่ใจก็คืออยากอยู่รามากกว่าก็เลยอยู่จนครบ3ปีพอ3ปีก็จังหวะที่ในวีท่านนะคะว่าจะไปอยู่ที่ไหนตอนนั้นมาอยู่พอครบ3ปีก็มาเรียนต่อด้านผ่าตัดหลอดเลือดเป็น intervention ค่ะอาจารย์อยู่ intervention ที่หลอดเลือดซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยปารีสเหมือนกับปริญญาโทร่วมกับที่มารามาธิบดีก็แอบว่าจะมาอยู่ที่รามาต่อยื่นหนังสือใบลาออกให้อาจารย์ประชาอาจารย์ก็เก็บใส่เก็บไว้ยื่นหนังสือใบย้ายให้อาจารย์ประชาจริงๆแล้วในวีท่านบอกว่าหมอไม่ย้ายจริงหมอย้ายนะคะแต่ว่าอาจารย์คนเก็บแล้วก็ไม่เคยเห็นนี้ค่ะไม่เคยเห็นใบย้ายเวลาออกเลยพอมาอยู่รามาได้สักไม่กี่วันนะคะเป็นอาทิตย์ก็มีคนไข้โทรไปว่าหมอหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อมาเรียนหนังสือแต่จริงๆแล้วตอนที่รามาตอนนั้นอาจารย์ก็รับแล้วค่ะเพียงแต่ว่าตำแหน่งเรายังไม่ได้ย้ายมาจากยะลาพอคนไข้โทรมาก็รู้สึกว่าถ้าเรากลับไปอยู่ยะลาเราน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่าเพราะว่าตอนนั้นทางรามาก็มีอาจารย์ที่ไปสมัครเป็นอาจารย์แพทย์อีกหลายคนใจก็คิดว่าคงไม่มีใครอยากกลับอยู่ยะลามากกว่าทุกคนอยากอยู่ที่รามาก็เลยสละว่าจริงก็ไม่ได้สละหรอกก็เลยว่ามาอยู่ยะลาก็แล้วกันเพราะว่าคนอื่นเขาคงไม่อยากอยู่ก็เลยกลับมาค่ะกลับมาอยู่ยะลาขอขอบคุณกลุ่มที่4คือเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลยะลาที่โรงพยาบาลยะลาทำให้หมอรู้สึกว่าเราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวทั้งพยาบาลเจ้าหน้าที่คนงานเวรเปรเวลาที่หมอทำงานเหนื่อยๆก็ต้องมีบ้างที่หงุดหงิดแล้วก็โมโหใส่เขาก็เข้าใจว่าเราไม่ได้นอน2วันนะ3วันนะก็ต้องมีโมโหบ้างบางทีเขาก็จะบอกเอาหมอพ่อหมอไปนอนก่อนถ้าเป็นเรื่องค่อยมาคุยใหม่วันนี้เขาโทรศัพท์มาดึกๆค่ะพอไม่ได้นอน2วันก็จะออเดอร์พิมพ์เพียนใช่ไหมคะพยาบาลก็จะทักหมอตื่นออเดอร์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ประชาก็สร้างทีมที่ยะลาให้ได้ดีมากระดับหนึ่งพอหมอไปอยู่หมอก็เลยสบายสุดท้ายก็คือที่ต้องขอขอบคุณก็น่าจะเป็นชาวบ้านใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณเหตุการณ์ความไม่สงบที่ทำให้หมอแข็งแกร่งขอบคุณความเป็นชาวบ้านที่ทำให้หมอมีกำลังใจในการผ่าตัดมีคนถามว่าทำไมถึงตื่นมาทำงานได้ทำไมทำแล้วไม่เหนื่อยมีบ้างค่ะที่อารมณ์ว่าหงุดหงิดเช่นเราไม่ได้นอนวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็โดนปลุกตอน 3:00 โทรศัพท์มาบอกว่าคุณหมอต
ผู้ชายอายุ30ปีอุบัติเหตุเมาเหล้าขับมอเตอร์ไซค์ล้มหมอก็จะเมาอะไรกันป่านี้ตีสองตีสามแล้วเดือดร้อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ลุกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเลือดออกในสมองพอลุกไปก็ผ่าไปก็ขี้เมาก็ผ่านก็ผ่าพอสักอยู่ ICU 2วัน4วันฟื้นญาติมาเยี่ยมจำลูกจำภรรยาได้นี่มันเป็นความรู้สึกว่าดีใจค่ะว่าถ้าเราโมเตด่าเขาไม่ยอมลุกมาผ่าตัดครอบครัวเขาก็คงลำบากอันนี้ก็คือสิ่งที่เหมือนเติมพลังให้หมอดูคนไข้อื่นต่อไปเติมให้หมอลุกโดยที่อาจจะไม่ต้องหยิกหัวแม่ตีนค่ะแล้วก็มีคนไข้ที่ประทับใจหลายๆคนคุยที่เล่าหนังสือไปก็คือมีคุณลุงเป็นกระดูกคอเสื่อมค่ะทับเส้นประสาทอาการของโรคนี้ก็คือขาจะอ่อนแรงพอยกขึ้นมือก็จะอ่อนจนเดินไม่ได้คุณลุงเป็นอยู่หลายปีเป็นจนต้องนั่งรถเข็นกินข้าวไม่ได้มือยกไม่ขึ้นจนต้องให้ภรรยาป้อนข้าวแล้วก็มาหาหมอบอกว่ายินยอมผ่าตัดนะเป็นมาหลายปีหมอก็บอกว่าอันนี้เป็นเยอะนะเสี่ยงเยอะโรคนี้ถ้าไม่รักษาสุดท้ายคือขยับได้แต่คอเพราะว่าจะอัมพาตหมดลงไปแต่ความเสี่ยงการผ่าตัดก็แน่นอนก็เหมือนกันก็คือเหลือแต่คอเหมือนกันคุณหมอว่าได้เพราะยังไงผ่าก็ไม่ผ่าก็มีค่าเท่ากันหมอก็บอกไม่เท่ากันค่ะยังไงผ่าก็ดีกว่าคุณลุงจะยอมผ่าไหมผ่าก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายจากนั่งรถเข็นก็เป็นเดินวอล์กเกอร์จนเริ่มจะกินข้าวได้เดินกระเพกจนสุดท้ายเดินได้เองหมอก็ไม่ได้นัดอยู่มาวันหนึ่งคุณลุงมาที่ OPD หมอไม่ได้นัดตรวจแล้วค่ะถือพระไตรใช่ไหมคะที่เขาไว้บวชนะเผอิญไม่ค่อยทางธรรมะเท่าไหร่ถือมาแล้วก็หมอก็ตกใจอ้าวคุณลุงจะไปไหนหมอว่าผมจะมาหาคุณหมอผมเดินได้แล้วผมจะบวชให้คุณหมอคุณลุงคุณลุงบอกสิว่าคุณลุงบวชวัดไหนเมื่อไหร่หมอจะไปผมรู้ว่าคุณหมองานเยอะผมก็เลยถือผ้านี้มาพร้อมกับบทสวดให้คุณหมอสวดที่องค์นี้หมอก็นั่งอ่านบทสวดคุณก็ไหว้แบบนี้ทำถูกไหมคะนั่นก็เป็นเคสที่ทำให้ตกใจได้ส่วนหนึ่งค่ะส่วนอื่นก็จะแบบเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆก็จะมีแบบชาวบ้านบางคนที่แบบยากจนลำบากน่ารักก็มีเหมือนคนไข้จะชอบเอาของมาให้หมอค่ะมันก่อนมีเป็นเฒ่าแก่ในตลาดที่ยะลาผ่าตัดหลังเหมือนกันเขาก็หายสบายดีเขาซื้อส้มโชกุนนะคะเหมือนที่ยะลาส้มโชกุนถ้าเป็นแบบรูปใหญ่ๆก็กิโลนึงประมาณสักเกือบ200นะคะเขาก็ซื้อมา 4-5 ลังเนี่ยค่ะซึ่งก็หลายตังค์อยู่แล้วก็ให้คนมาให้ทิวไปดีปึ๊บก็แจกสักครั้งนึงก็มีหมอภาษาเยาวีก็คือแม่หรือแม่คนแก่ๆค่ะย่ายายถือสละอินโดค่ะที่ยะลาจะเป็นสละอินโดแบบเนื้อกรอบๆจืดๆแล้วก็ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์มาแบบดำๆแล้วก็ถุงพลาสติกก็แบบดำๆคือเราดูเราก็ไม่ค่อยกล้ากินนะคะแล้วก็คือมาตามหมายคนที่ถือส้มมาให้แล้วก็แอบๆมาแล้วก็หมอวีบอมอภาษาไทยก็บอกว่าหมอเนี่ยเอามาให้หมอห่ออุมอของที่บ้านแล้วก็บอกว่าหมอเนี่ยไม่กล้าหยิบออกมาเพราะว่าเห็นส้มอันเนี้ยหมออายก็อ๋อค่ะหมอกินทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นความน่ารักของชาวบ้านก็สุดท้ายแล้วจริงๆที่หมอยังทำงานได้ก็คือหมอคิดว่าคนเราเนี่ยเราได้เสบียงมาจากพ่อแม่สร้างชีวิตเรามาพอเราโตแล้วดูแลคนอื่นได้ดูแลตัวเองได้สุดท้ายแล้วจุดจบของทุกคนก็คือเหมือนกันหมดไม่ว่าตั้งต้นเรามาจากไหนแต่สุดท้ายเวลาที่เราไปจากโลกนี้ค่ะทุกคนมีเหมือนกันหมด
เหลือแต่ว่าเราจะใช้ชีวิตให้เราเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขมีการแบ่งปันความสุขเพื่อคนอื่นเพื่อที่ว่าเราก็เหมือนโตขึ้นไปจนสุดท้ายที่เราเหมือนกันหมดอันนี้ก็คืออยากจะให้ตั้งใจว่าอยากจะให้น้องๆที่ยะลาเนี่ยดูแลคนไข้คิดว่าเหมือนกับที่เอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะเหมือนในพิธีทัศน์ก็คือดูแลคนไข้เหมือนกับที่เราดูแลตัวเองถ้าน้องหมอเราเก่งอีกหน่อยเราก็เป็นคนป่วยเหมือนกันเขาก็จะรักษาเราได้ถ้าเราดูแลคนไข้ได้ดีสุดท้ายแล้วโรงพยาบาลก็ดีโรงพยาบาลก็จะโตอันนี้คือความตั้งใจอยากจะให้โรงพยาบาลโตถ้าเรามีเริ่มจะพูดไม่เป็นละ ถ้าโรงพยาบาลโตทุกคนมีความสุขโรงพยาบาลกับหมอเหมือนครอบครัวเดียวกันหมอคิดว่าไอ้เรื่องความไม่สงบใน3จังหวัดก็น่าจะค่อยๆเบาลงได้ค่ะนี่คือที่คิดว่าหมอทำในแง่ของหมอก็สุดท้ายแล้วขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่มอบรางวัลยิ่งใหญ่เกินตัวหมอมากจนตกใจว่าเหมาะสมหรือเปล่าค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ